สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องคลิปนี้มารู้จักกับต้นหมอพีหมอพีนี่มีหลายชื่อครับบางที่ก็เรียกหมู่พีหมอพีปอกระสาปอสาปอละสาอันนี้เป็นต้นเล็กต้นใหญ่เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูทีหลังกำลังออกดอกใบก็จะมีลักษณะสองอย่างเลยนะครับอันนี้คือมีขยักใบมีขยักส่วนใบตรงนี้ไม่มีขยักมีขยักบ้างไม่มีขยักบ้างตัวนี้เป็นต้นครับต้นมีลักษณะเปลือกสีเทาอันนี้เป็นสมุนไพรนะครับหมอพีเอาใบหรือว่าเปลือกเอาไปเผาให้แบบเป็นถ่านแล้วก็คบกับน้ำผึ้งปั้นเป็นลูกกรกินเป็นยายุวัฒนะหรือไม่ก็เอาใบมาต้มกินน้ำมันจะรักษาเกี่ยวกับพวกโรคตาแดงตรงนี้มันเป็นโคกกลางไร่ผมไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของนี่คือดอกครับมีลักษณะเป็นปุยปุยก็ว่าให้เอาเปลือกไปเผาให้เป็นถ่านแล้วก็เอามาจิ้มตารักษาให้โรคตาต้อดีนะครับมันมีต้นเล็กให้ถ่ายจะได้เห็นชัดแบบนี้ถ้าไปถ่ายต้นใหญ่มันอยู่สูงมันก็มองไม่ชัดบางคนเขาก็เอาใบพวกนี้ไปให้หมูกินหมูชอบกินตรงนี้ใบไม่ขยักเป็นใบที่อยู่ตรงปลายยอดจะไม่ขยักตรงนี้ใบเป็นขยักครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ